อนกลางคืนหนูแอนนาโทรหาคุณแม่ใช่ไหมคะเมื่อคืนหนูโทรหาคุณแม่ค่ะก็พูดเรื่องนี้เขาเปลี่ยนสถานที่ไงเขาแค่ปรึกษาไงแม่เขายังไม่ลงดีเทลว่าจะเอาแม่อาจจะจำไม่ได้ก็ได้เนาะจำได้อุ๊ยเอาเป็นว่าคือน้องมันก็ขอโทษแม่แล้วกันนะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็แค่โทรไปปรึกษาแต่แม่อาจจะไม่เข้าใจผิดกันแล้วกันเนาะหรือว่าแม่เข้าใจผิดกันไปไม่ต้องเข้าใจผิดหรอกจะบอกทุกคนว่าเรื่องสำหรับเรื่องที่หลายๆคนถามหรือโทรก็มาถามอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องโทรเข้ามาถามแล้วนะฮะขอแบบขอหยุดแล้วก็ไม่ขอพูดอะไรแล้วไม่ขอพูดแล้วก็ไม่ขอทำอะไรแล้วขอเคลียร์ตัวเองแค่เรื่องเดียวก็คือเมื่อวานนี้แอนนาเนี่ยมีการโทรหาคุณแม่แอนนาโทรหาคุณแม่จริงๆนะฮะแล้วก็โทรไปเพื่อที่จะบอกว่าคุณแม่อยากเปลี่ยนสถานที่จัดงานศพไหมเพราะว่าสถานที่เดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กว้างมากแล้วอาจจะรองรับคนไม่พอแค่นั้นค่ะแอนนาไม่ได้โทรไปหาสื่อหรือว่าบอกสื่อที่ไหนแล้วก็อย่าขอกราบทุกคนอย่าไปพูดอะไรไม่ต้องไปพิมพ์อะไรหรือว่าอย่าไปว่าแม่เพราะว่าแม่อาจจะเข้าใจอะไรหลายๆทางหรือจะอาจจะฟังอะไรหลายๆทางซึ่งเราก็มองว่ามันก็ไม่แปลกเพราะว่าทุกวันนี้มันมีข่าวหรืออะไรออกมาเยอะส่วนตัวแอนนาเองแอนนาจะหยุดแล้วแอนนาจะไม่เข้าไปก้าวก่ายอะไรทั้งสิ้นแอนนาจะหยุดคือก่อนหน้านี้คนก็เตือนเราหมดแล้วว่าคือการไปยุ่งอ่ะมันไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็อันตรายกับตัวเราแล้วก็พอเราได้ยินสิ่งที่เราได้ยินวันนี้เราก็ยอมรับเราก็เสียใจแล้วก็เราอาจจะต้องคุยกันใหม่ว่าเราขอโทษโมที่เราอาจจะทำได้ไม่ถูกไม่ตลอดรอดฟังแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสิ่งที่แอนนาทำไปแล้วมันไม่ดีหรือผิดพลาดหรือว่าสื่อสารอะไรผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษแต่ว่าเจตนาในจริงตั้งแต่แรกคือไม่มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีกับคุณแม่เลยแล้วก็ส่วนต่อไปนี้ก็จะไม่มีการให้ข่าวหรือว่าไม่มีการพูดอะไรอีกก็จะหยุดนะฮะคือเจตนาเราก่อนหน้านี้ที่เราออกมาพูดเราคิดว่ามันจะขับเคลื่อนด้วยกันที่ว่าพลังมวลชนขับเคลื่อนกันช่วยกันให้คนมาสนใจคดีแล้วก็ออกมาตามหาความจริงแต่ว่าเราคิดว่าเราทำหน้าที่เพื่อนอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วหลังจากนี้มันไม่มีอะไรที่เราจะต้องทำอีกแล้วเราก็กราบขอโทษทั้งคุณแม่แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเอาเป็นว่าต่อไปนี้น่าจะไม่สัมภาษณ์อะไรที่ไหนอีกนะฮะวอนพี่ๆนะฮะก็คือไม่ต้องมาถามแอนนาแล้วก็ไม่ต้องถามความรู้สึกเพราะแอนนาคงไม่มีความรู้สึกอะไรจะให้อีกแล้วคือไม่มีความรู้สึกอะไรที่จะแสดงต่อสื่อมวลชนอีกแล้วคือไม่มีก็ต่อไปนี้ก็มีอะไรก็จะเก็บไว้ในใจแล้วก็แค่นี้ค่ะแล้วก็ขอโทษจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะยังไงขอบคุณทุกคนแล้วก็อย่าไปใช้ข้อความที่ไม่ดีกับแม่ขอร้องเลยครับเพราะว่าโมก็รักแม่มากแล้วก็มันอาจจะผิดที่ตัวเราจริงๆอ่ะนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนไปแล้วค่ะ